ครับก็สวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทซันโกคุกันนะทุกคนในคลิปนี้นะผมเรามีอยู่ในเกมซามูไรวอริเออร์ภาคที่1นะผมซึ่งในเวอร์ชันผมเล่นนะตอนนี้เป็นภาค1ออริจินอลบวกกับภาค Extreme Legend นะทุกคนนะมันก็จะปลดล็อกตัวละครเข้าทุกตัวเลยเนอะก็โอเคผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะผมเราจะเปิดด้วยการพาไปเก็บไอเทมกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บอาร์มาที่มีชื่อว่า Arabian Saddle นะผมมาม้าอาราเบียนหรือม้าอาหรับนั่นเองนะคนนะมีข้อมูลอยู่ใน Google นะไปค้นหากันได้นะคนนะก็เดี๋ยวเราจะเอานี่แล้วกันเอาโมเดลนี้ไปเล่นแล้วกันหรือสกินนั่นแหละกดเข้าไปครับผมอ่ะเราต้องเลือกเป็นเนื้อเรื่องของซาดะนะคนไปผมเล่นได้เลย Sage of Osaka ครับผมฤดูร้อนนะคนอ่านถูกป่ะก็ไม่แน่ใจนะมันก็คือเหตุการณ์การป้องกันปราสาทโอซาก้านะผมของซาดะยูกิมูระนั่นเองนะทุกคนนะโอเคเราไปดูหน้าตาไอเทมก่อนผมนี่เลย Arabian Saddle นะครับผมมาหน้าตาอามามันก็จะประมาณนี้ส่วนของอื่นจะใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมาก็กดเข้าไปเลยนะครับผมมาไปโอ้ตรงนี้มีกระสีนะผมมากดข้ามเลยนะโอเคครับผมนะสิ่งเราต้องทำคือเราต้องทำภารกิจต่างๆนะผมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงภารกิจที่เราจะต้องหยุดมาซัมเนดาเตะไม่ให้เข้าไปสู่ปราสาทโอซาก้าได้ทุกคนนะไปครับผมนะเดี๋ยวจะมีแม่ทัพ2ตัวโผล่มานี่ผมนั่นจะขึ้นมิชชั่นที่1นะก็คือต้องล่อเขามาที่ซาดะมารุทุกคนนะผมจะไม่ผิดนะนี่เลยนี่ไงมันปรากฏมาแล้วลากมาผมมันมี2ตัวนะเราต้องล่อมันไปล่อมาครับล่อมาล่อมาเดี๋ยวมิชชั่นจะขึ้นนะทุกคนล่อมาก่อนล่อมารวมไว้ก่อนเลยเฮ้ยมันเดินกลับปะวะใช่ครับมันกลับแล้วโอเคตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้มามาก่อนมาก่อนมาก่อนเลยตัวนี้มาเขาห้ามเล่นลำบากเนี่ยเพราะเราต้องเดินถอยหลังมา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 นี่ครับมาแล้ว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 บิ๊กกี้ดีแอคแท็กเรียบร้อยผมภารกิจเสร็จสิ้นนะคนตีพวกมันได้เลยฆ่ามันทิ้งเลยครับผมอันนี้คือมิชชั่นที่1นะต้องล่อศัตรูเข้ามาที่ซาดะมารุนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะมิชชั่นที่1ใช่ป่าววะใช่สิผมก็ไม่ได้มองนะเพราะว่ารีบทำรีบจบไม่อยากให้คลิปมันยาวผมเรียบร้อยครับตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนป้ายผมเดี๋ยวไปสู่มิชชั่นที่2เลย Enemy officer defeated. มาแล้วครับภารกิจที่2นะหยุดปืนใหญ่นะทุกคนนะไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำร้ายผมเคยลองแล้วผมทำลายปืนใหญ่ทิ้งไปเลยนะภารกิจมันไม่ปลดล็อกให้นะคนเราต้องเนี่ยปัดไอ้คนคุมปืนใหญ่เนี่ยให้กระเด็นตกลงมานะคนอ่ะปืนใหญ่จะหยุดนะจะหยุดการเคลื่อนไหวนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปให้ฟันมันจากข้างหลังนะคนอ่ะไปครับไอ้หนุ่ยตัวนึงไอ้หนุ่ยตัวนึงอุ้ยแม่งลนลนเอาอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมไปครับเหลืออีก2ตัวตรงนู้นเราต้องทำมิชชั่นให้สำเร็จไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าจะถึงภารกิจที่เราต้องหยุดมาซัมเนดาเตะนะคนอ่ะไปครับขี่ม้าไปเลยโยมนะมาอาราเบียนะคนมาหลับของมาซัมเนม้าในเกมนี้น่ารู้สึกว่าจะมีอยู่2ตัวมั้งให้เราเก็บก็คืออาราเบียนกับม้าของเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงมันเป็นเอ้ยเอาปืนใหญ่ฝั่งเรายิงหรอแล้วมึงจะยิงกูทำไมกูพวกมึงอะลงมาเอ้าทีเดียวล่วงเลยปลายผมอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงตรงนี้เอ้ยโอ้ยตรงนี้เราจะเจ็บหนักนะคนถ้าเราหลบไม่ทันอะเออล่วงผมเรียบร้อยผมปืนใหญ่ถูกหยุดไว้ที่โอ้ยกูโดนปืนใหญ่อีกแล้วอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้ได้ขึ้นข้อความผมว่าศัตรูที่ควบคุมปืนใหญ่เนี่ยถูกหยุดไปแล้วทุกคนใช่ป่ะหวานถูกป่ะประมาณนั้นแหละผมมาภารกิจต่อไปผมนะคือเราต้องกลับเข้าไปในปราสาทนะผมนะไปหาใครวะฮิเดโยริใช่ป่ะฮิเดโยริไม่ใช่ฮิเดโยชิทุกคนฮิเดโยริฮาชิบะนะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะทุกคนไปผมภารกิจขึ้นแล้ว Return Your Main Camp นะผมกลับไปที่ค่ายหลักของเราไปผมตรงม้าดิ่งเข้าไปเลยอย่าไปเข้าประตูทางตะวันออกนะคนให้เข้าทางตะวันตกนะคนนะคือประตูทางตะวันออกเนี่ยผมเคยลองเข้าไปแล้วมันขึ้นประโยคสนทนาระหว่างเรากับไอ้คนที่จะรอเปิดประตูให้เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ยอมเปิดประตูให้นะคนไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันนะผมไม่ได้อ่านอย่างละเอียดนะผมรีบเล่นนะตอนนั้นนะผมกะจะจบเรื่องซาดะกิมระก่อนนะแต่ถ้ามาทำประตูเนี่ยนะทหารที่เฝ้าประตูจะเปิดให้เราเลยนะผมนะนี่ไงฮิเดโยริจริงด้วยเดี๋ยวพอเปิดเข้าไปข้างในนะผมมามันจะมีม้าให้เรา1ตัวนะผมถ้าเราเดินมานะสมมติว่าใครยังไม่มีม้าหรือยังไม่มีไอเทมอาร์ม้าธรรมดาเนี่ยนี่ผมมันจะมีม้าให้เรานะให้เราขี่เข้าไปหาฮิเดโยรินะทุกคนม
ันจะมีม้าให้อ่ะซึ่งไม่ต้องห่วงผมถ้าสมมุติว่าใครมีแค่ไอเทมอาร์ม้าแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็สามารถทำภารกิจปลดล็อกได้เช่นกันนะทุกคนนะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเดินเท้ามาเนี่ยเราเข้ามาในปราสาทนะผมยังไงมันก็มีม้าให้เราอยู่แล้วนะ1ตัวทุกคนนะเราก็ออกมาหามาซามูนิดาเตะแล้วก็หยุดมันได้ทันอยู่แล้วเนอะแต่ว่าอันนี้ผมได้มาไงผมก็เอามาใส่เล่นให้ทุกคนดูเลยกันนะผมไปผมตรงไปนู่นเลยนะดูผมนะหัวหน้าประจำด่านเราคือคนนี้เลยนะไหนเอ้าโทโยโทมิเหรอไม่ใช่ฮาชิบะเหรอฮิเดโอริโทโยโทมิเอ้าอ๋อจำผิดผมไม่จำเนี่ยในเกมเนี้ยไอฮิเดโยชิอ่ะมันอะไรนะนามสกุลฮาชิบะผมจำไม่ได้ถูกผิดวะหรือผมไม่ได้มองผมมองผิดอันนี้ต้องขออภัยนะคนนะผมลืมไปว่าซาดาคิมุระเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยแกเข้ากับตระกูลโทโยโทมิเรียบร้อยนะทุกคนนะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แหละเอาติดไปผมนะไปดักรอมาซามูนิเลยทุกคนนะถ้าผิดพลาดทางเทคนิคทุกคนนะขออภัยผมก็ไม่ได้สังเกตดีๆนะไปครับเรียบร้อยนะผมมาซามูนิปรากฏตัวแล้วฟึบมาอันนี้ไงผมอ่านม้าเป็นม้าของมาซามูนินะคนนะที่เราขี่อยู่นั่นแหละตัวเดียวกันนะนี่นะเปิดตัวมาซามูนิไปผมมิชชั่นนี้ก็คือเราอย่าให้มาซามูนิผมเข้าไปในปราสาทได้เด็ดขาดนะคนนะก็คือเราต้องฆ่าเข้าตรงนี้เลยนั่นแหละไปครับบล็อกเหรอฆ่าไม่ตายไปถ้าไม่ตายเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะแต่บางตัวก็เบาบางตัวก็แรงนะแต่ของยูคิมุระเนี่ยแรงละหนึ่งถ้าเขาแรงนะแต่บางตัวเนี่ยถ้าไม่ตายเบาการโจมตีปกติจะแรงนะผมอ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะโอ้ยทุบพื้นไปตายทีโอ้ยเอ้าแม่งกดมูโซปล่อยมังกรออกมาเรียบร้อยตายหรือยังโอ้ยยังไม่ตายอยู่เนี่ยไม่เป็นไรผมนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นด่านง่ายผมจะปั้นมาเผื่อไว้แล้วปั้นเผื่อแล้วเรียบร้อยครับผมมาตายเรียบร้อยแล้ว Enemy Officer Defeated ไปผมนี่ไงมาซัมเนตตายเรียบร้อยนะผมมาโอเคผมนะเดี๋ยวซัพพลายยูนิตจะปรากฏขึ้นมานะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเก็บเลยมันจะขึ้นในแผนที่นะเราต้องสังเกตดีนะผมว่ามันขึ้นตรงไหนนะเพราะว่าถ้าผมลองไปเช็คแล้วในตรงที่คำว่า history ผมลองไปเช็คแล้วมันไม่มีขึ้นนะผมมาว่าซัพพลายยูนิตอยู่ตรงไหนนะคนสังเกตดีๆในแผนที่นะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วนี่ผมนะซัพพลายยูนิตปรากฏแล้วรีบไปแล้วผมมาไปตามจุดนั้นเลยนะไปเลยแล้วผมต้องไปหน่อยเดี๋ยวมันจะหนีไปก่อนมันไม่ขึ้นนะคนผมลองเช็คแล้วมันไม่ขึ้นไอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวโอ้ยโดนยิงตัวหลังมะไม่เป็นไรเดินหาก่อนอยู่ไหนวะไหนวะอยู่ตรงไหนไหนวะโอ้ยไหนเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยใช่ป่ะเขาว่ากัปตันใช่มั้ยนี่ไงซัพพลายกัปตันฆ่ามันเลย1 2จะเอ้าโอเคครับผมตายเรียบร้อยนะกดทําให้ตายโชว์1ทีนะผมไอเทมดรอปแล้วเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเราจะโชว์ไอเทมให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนี่เลยทุกคนนะเป็นกล่องสีแดงนะทุกคนนะอุ้ยมึงมาอีกแล้วออกไปไกลๆกูขอรีวิวก่อนเหลืออีกหนึ่งครับเรียบร้อยฮะอ่ะเก็บเลยไม่ต้องดูละเสียเวลาป้ายผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่ภารกิจสุดท้ายเลยนะผมนะภารกิจสุดท้ายของเราผมนะก็คือเราต้องเข้าไปเขาเรียกอะไรนะชาร์จอินทูตุกุกาวะแคมป์นะผมหรือพูดง่ายก็คือเราต้องบุกเข้าไปข้างในนั่นแหละครับผมนะในค่ายของทุกุกาวะนั่นเองคือเราจะมาค้างแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะจุดที่ผมฟันอาหารอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมสักพักนึงนะแล้วเดี๋ยวมาประตูมันก็จะเปิดให้เรานะผมมาเข้าไปนะโอ้ยจึกเรียบร้อยครับประตูเปิดแล้วผมมาบุกไปเลยเดี๋ยวทุกุกาวะก็จะหายไปนะผมนะเราจะต้องสู้ฮันโซฮัตโตริแทนนะผมมาเรียบร้อยครับผมเยสึเตรียมตัวตายซะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเยสึตะกุกะวะเดี๋ยวจะหายไปนะคนนี่ไงหายไปแล้วตากูเลยไปผมนะสังหารฮันโซฮัตโตริทันทีนี่ไงนินจาอ้าวเปิดตัวพี่ฮันโซลงมา
ยังไม่ได้เล่นเลยในเรื่องฮันโซยังไม่ได้เล่นตัวแกเล่นยากมากตรงๆสำหรับผมนะแต่ใครจะเล่นง่ายนี่ผมไม่รู้แต่ละผมแม่งเล่นโคตรยากเลยงัดขึ้นมาตบตรงบอยตบแรงนะนินจาตัวละครสายนินจาพวกนี้มันจะมีข้อเสียตรงที่เบาแล้วคนมันจะตีมันจะไม่ใช่เบาดิมันจะบางมันจะบางแต่ตีโคตรจะแรงนะผมมาเรียบร้อยตายไปแล้วนะนี่ผมมาตายครับผมเรียบร้อยฮันโซฮัตโตรินี่แกก็เด่นนะผมนะว่าเป็นนินจาที่เก่งที่สุดนะผมเป็นฮัตโตริคนเดียวที่เก่งที่สุดเก่งแบบเก่งจริงๆนะทุกคนโอเคผมมาจบด่าแล้วไม่มีอะไรต่อแล้วทุกคนนะเดี๋ยวกดข้ามไปเลยไอเทมเอาอะไรดีไหมวะควรจะเก็บดีไหมตังเลวะเดี๋ยวผมไปเก็บไอเทมขั้น4เลยจะดีกว่าไหมนะเอามาแทนที่2หน่อยแล้วนี่ครับผมมาอาราเบียแซดเดิลนะอาราเบียแซดเดิลนะผมมาม้าของมาซัมในตะเตะผมก็หน้าตาประมาณนี้นะผมมาส่วนภารกิจก็เดี๋ยวเผื่อใครจะสงสัยนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะทุกคนนะก็ไปอ่านก็ได้นะผมโอเคผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมนะผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมนะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องนัทสันโกคุกันด้วยนะทุกคนนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย